ในส่วนของการสร้างกระดาษนะครับก็จะมีการสร้างอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบทั่วไปแบบ attribute แล้วก็แบบ chassis นะครับซึ่งในส่วนของตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมจะนำเสนอในส่วนของการสร้างกระดาษแบบทั่วไปนะครับจากนั้นในการทำแบบฝึกหัดก็จะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเองเนี่ยได้เอากระดาษที่เราได้สร้างนะครับไปทำแบบ box attribute นะครับอีกสเต็ปนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสร้างกระดาษกันก่อนนะครับว่าเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนอกเหนือจากที่เราได้มีการตั้งค่าไว้นะครับสิ่งแรกที่เราจะเพิ่มเข้าไปในส่วนของการสร้างกระดาษก็คือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับเลเยอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมาจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีก1หรือ2ตัวนะครับอย่างเช่นเป็นเลเยอร์สำหรับที่จะเอาไปไว้ใช้ในหน้า layout หรือหน้ากระดาษนั่นเองนะครับผมจะสร้างเป็น title box สำหรับ frame title box ละกันนะครับframe tb ละกันนะครับผม1นะฮะตัวนี้ผมอยากจะให้มีความหนาชนิดเส้น continuous ความหนาสัก 0.7 ละกันนะครับค่อนข้างที่จะหนานิดนึงผมต้องการความผมแซมไว้ที่ 0.7 ก่อนนะฮะถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนผมต้องการให้มีความหนาเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีเทคสำหรับกระดาษด้วยเลยกันนะครับนะฮะสีผมอยากจะใช้เป็นสีหมายเลข30นะครับความหนาผมใช้เป็นจุดหนึ่งแปดแล้วกันนะครับประมาณนี้มันอาจจะต้องมีประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับอ๋อลืมไปยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะน่าจะต้องใช้เป็นViewport แล้วกันอ่ะ Viewport นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคปิดตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากดสวิตช์เทนขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนของการสแตนด์บายเซนเตอร์ของการเขียนแบบก็คือโมเดลคลิกไปที่ในส่วนของกระดาษแผ่นที่1หรือว่าเลเยอร์1นะครับเราจะสร้างเลเยอร์1ให้เป็นกระดาษผมจะสร้างกระดาษมา2สไตล์นะครับก็คือ A3 A4 A3 ก็จะมีหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นมิลนะครับส่วน A4 ก็จะมีหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นมิลเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะจำลองสร้างให้เห็น A3 นะครับสำหรับแนวตั้งนะครับแล้วก็ A4 สำหรับแนวตั้งด้วยนะครับมาลองดูนะมาฝึกกันดูนะครับผมโอเคเลื่อนเมาส์มาที่เลเยอร์1นะครับคลิกขวานะครับผมไปที่Page Setup Manager นะครับโทษทีฮะผมขอเปลี่ยนชื่อก่อนดีกว่าไปที่ rename นะครับA3 ขีด M นะครับ A3 ขีด M ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิกข้างนอกนะครับแล้วก็คุมตัว
วิวพอร์ตไปก่อนนะครับเราไม่ได้ใช้วิวพอร์ตจากหน้านี้นะฮะคลิกขวาไปที่เพจ Setup Manager มันก็จะโชว์เป็นสไตล์ตัวนี้ขึ้นมากด Modify นะครับสิ่งแรกนะครับผมจะเลือกในส่วนของเครื่องพอร์ตก่อนนะครับเครื่องพอร์ตที่ใช้เป็นเครื่องพอร์ตกลางนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็น AutoCAD นะครับ PDF ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี้ยถ้าเป็นในสไตล์ PDF ผมแนะนำให้ใช้เป็น Adobe PDF นะครับมันจะตั้งค่าได้ง่ายกว่านะครับจุดที่1 นะฮะอย่างที่2ถ้าต้องการเลือก Standby เครื่องปริ้นโดยที่เรายังไม่ได้มีการโหลดในส่วนของไดรเวอร์เครื่องปริ้นเข้ามานะครับให้ Standby ไว้ที่ DWF6 Port PC3นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีแน่นอนนะฮะ DWF6 Port PC3 จากนั้นนะครับเลื่อนกระดาษขึ้นไปบนสุดก่อนแนะนำให้น้องๆใช้จากแถบด้านบนสุดเพราะเวลาเลือกหาในการปรับแต่งค่าในสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะทำได้ง่ายกว่านะครับผมจะเลือกเป็น A3420,297 นะครับประมาณนี้ให้แน่ใจว่าเราเลือกตัวนี้ไว้เป็น layout นะครับผมมาดูกันต่อนะครับที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้มาในส่วนของ port scale นะครับ1 unit unit นี้เท่ากับ1นะครับ min เท่ากับ 1,000สำหรับงานหน่วยเป็นมิลนะฮะจากนั้นนะครับไปที่ property นะครับเลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อนะครับ modify standard paper size นะครับนำคลิกเข้าไปกดลูกศรลงมานะครับเพื่อหาหัวข้อตรงนี้นะคลิกซ้ายตรงนี้ขยับออกมานะครับคลิกซ้ายตรงนี้ขยับออกมาเพื่อไม่ให้บทบังการตั้งค่าจากหน้ากระดาษนะครับผมโอเคนะครับเจอแล้วครับ ISO full beat นะครับกดลงมาครับใช้เป็น A3 นะครับ 420,297 ก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นกด modify เข้าไปเราจะ standby ค่านะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น A3 ก็จะจาก offset เนี่ยนะครับล้นเข้ามานะครับประมาณ5นะฮะคือการ set up ค่าตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสนะครับตัวค่าที่ตั้งไว้นี่มันเป็นการกำหนดให้ขอบเส้นปะขอบเส้นปะของกระดาษเนี่ยมันสแตนบายอยู่ในละเป็นค่าออฟเซตออกมาจากขอบแค่นั้นเองนะฮะบางท่านอาจจะตั้งไว้1ไว้2ไม่ว่ากันนะครับผมกด next ไปกด finish ไปนะครับกด ok ไปนะฮะจากนั้นนะครับสไตล์การพอร์ตนะสไตล์การพอร์ตนะครับถ้าเราเลือกใช้เป็นเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นหรือว่า ACAD ISO เนี่ยมันก็จะมีACAD CTB แล้วก็โมโนโครม CTBประมาณนี้พอแล้วนะครับในการทำมาหากินของการปริ้นแบบนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องการปรับไอตัวหมึกประกงปากกาอะไรต่างๆไม่จะเป็น ACAD CTB มันปริ้นสีตามนั้นอยู่แล้วน้องๆเพื่อนๆสร้างใส่สีแบบไหนมันก็ออกมาแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีในส่วนของ True Color ในส่วนของ Color Book นะครับหรือ Index มันออกมาหมดแต่ในกรณีของโมโนโครม CTB เนี่ยมันจะรันค่าอัตโนมัติให้เป็นขาวดำเฉพาะแต่เลือกสีจาก Index Color เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูอีกทีนึงในบทที่5นะครับผมตั้งเป็น ACAD CTB นะครับเป็นสีอ้างอิงสีขึ้นมาก่อนนะครับผมกระดาษเนี่ยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยณปัจจุบันเราจะตั้งเป็นแนวนอนนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนไอตัวยี่ห้อกระดาษตรงนี้มันไม่เกี่ยวนะไอตัวโลโก้กระดาษเช่นบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใส่297นำหน้าก่อนมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันไม่เกี่ยวมันมารันค่ามารับค่าจากตรงนี้แทนนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะครับเราจะสังเกตว่าเมื่อกดปุ่มโอเคมาปุ๊บเนี่ยขอบกระดาษจะเป็นแบบนี้ทันทีนะฮะจากนั้นกดปุ่ม close ออกไปเราจะได้กระดาษ A3 ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้นะฮะผมจะ standby ในส่วนของlayer นะฮะ TB frame ขึ้นมาเป็น layer ใช้งานก่อนนะครับ TB frame ขึ้นมาเป็น layer ใช้งานนะครับจากนั้นไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับเลื่อนมาออกมาพอประมาณนะครับนะสร้างประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับเราจะได้ข้างนี้ขึ้นมาถ้าต้องการโชว์ความหนานะครับตรงนี้มันจะเป็นการโชว์ความหนานะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดนะอันนี้ปิดไว้ก่อนนะครับเมื่อเราได้ในส่วนของตัวกระดาษขึ้นมาในลักษณะนี้ก่อนเราก็มาสร้างไตเติลบล็อกได้เลยนะครับในกรณีของการสร้างไตเติลบล็อกก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ไอตัวสี่เหลี่ยมที่ถูกสร้างจากเส้นโพลีไลน์เนี่ยเอามาปรับแต่งค่านะครับก่อนอื่นนะครับไปที่ export ก่อนนะครับระบบชิ้นงานตัวนี้ออกไปที่ offset นะครับผมจะทดลองป้อนค่าที่65ขยับชิ้นงานออกมาในลักษณะนี้นะฮะกรณีที่เราใส่65เนี่ยนะฮะกรณีที่เราใส่65จากสเต็ปตรงนี้นะครับ
ค่าเนี่ยมันจะรันไปอีกสเต็ปนึงนะครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้นะฮะลอง S ออกไปนะครับเนื่องจากว่ากระดาษแต่มันถูกตั้งเป็นหน่วยเป็นเมตรนะฮะเมื่อกี้มันถูกตั้งเป็นหน่วยเป็นเมตรดังนั้น65ในหน่วยเป็นมิลเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้โอเคดูใหม่นะครับไปที่ offset นะครับป้อนจุด00จุด06นะครับเทสดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะจะได้ขนาดลักษณะนี้ออกมาอาจจะต้องดูเป็นเคสบายเคสไปสำหรับกระดาษหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรก็ต้องปรับไปตามนั้นนะครับผมตั้งไว้ที่60นะครับ60หรือจุด06จุด065ก็ได้นะผมไว้ที่จุด06แล้วกันนะครับขนาดนี้กำลังดีนะครับผมโอเคจากนั้นก็ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะไปที่คำสั่ง trim นะครับต่อไปนะครับโอเคผมจะได้ standby detail ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับผมไปที่ offset นะครับป้อนค่าจุดจุด02ขอดูขนาดจุด015ดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นยังคงอยู่ที่เลเยอร์TB frame อยู่นะหรือว่า frame TB นี่นะฮะไปที่คำสั่ง line นะครับลากตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับ escape ออกไป trim ครับคลิกขวา1ครั้งตรงไหนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ไปที่ offset นะครับกด enter ไปพยอมรับค่า 0.15 นะฮะประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับโอเคผมจะทำการสร้างในส่วนของสไตล์ตัวหนังสือขึ้นมานะสไตล์ตัวหนังสือขึ้นมาเพื่อจะมาใส่ในส่วนของ Title Box นะครับในส่วนของสไตล์ตัวหนังสือนะครับเราต้องไปที่ Annotate ก่อนนะตรวจสอบก่อนนะครับเราใช้เป็นไทยสารบัญ PHK นะครับกดไปที่หน้า Home ก่อนนะครับขอตั้งเป็น TB Text ขึ้นมานะครับผมต้องการใส่สไตล์แบบไหนต้องการวางไตเติ้ลบ็อกซ์ของเราแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับณตอนนี้เองเนี่ยผมก็อาจจะใส่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆหรือน้องๆเอาไปปรับใช้กับหน้างานในส่วนของบริษัทของเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับในการใช้เทคนะครับเราจะเลือกใช้นะผมจะใช้เป็นสไตล์ซิงเกิลนะฮะซิงเกิลไลน์นะครับมาดูกันก่อนนะครับเราจะคลิกที่จุดที่เราต้องการจะสร้างนะครับโปรแกรมจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับ specify paper high เนี่ยอยู่ที่ 2.5 นะถ้าใช้ 2.5 จริงเนี่ยนะครับความโตนะครับของตัว text เนี่ยจะค่อนข้างโตมากเพราะหน่วยในการเขียนของเราเนี่ยอันนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับตัวกระดาษเนี่ยถูกเซตไว้เป็นหน่วยเป็นเมตรผมจะใช้นะครับจุด01นะฮะจุด01นะครับ enter 1ครั้งนะครับแล้วก็ยอมรับองศาที่0ก็ enter อีก1ครั้งนะครับจะได้เทคขึ้นมาพอประมาณนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราลองพิมพ์เข้าไปก่อนนะครับลองพิมพ์ไปก่อนจากนั้นค่อยเปิดในส่วนของ QP หรือว่า Quick Property เนี่ยขึ้นมาแก้ในส่วนความโตของ Text High อีกทีนึงนะครับอ่ะเราจะเข้าไปนะครับผู้เขียนแบบนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกดปุ่ม Escape ออกไปนะครับเปิดที่ Quick Property นะครับคลิกซ้าย1ครั้งขึ้นมานะครับAnnotation Scale ตัวนี้จะระบุว่าเป็น1ต่อนะครับ1ต่อ1อยู่ณตอนนี้นะครับเราจะเลื่อนเมาส์ลงมาตรงหัวข้อ Paper Check High นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับใส่0เข้าไปแล้วก็ใส่5เข้าไปอีก1ตัวเพื่อลดขนาดความโตของCheck High ลงมานะครับเท่า1 greater ไปนะครับขยับมาดูนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะทีนี้เราต้องเทียบดูนะครับเทียบดูความโตนะครับว่ามันโตไปมันโตตัวเทคเนี่ยโตเกินไปหรือเปล่านะครับผมผมปรับให้ใหม่นะครับเป็น25นะครับอีก
เท่าหนึ่งลงมาประมาณนี้นะฮะโอเคปิดออกไปนะครับกด Escape ออกไปจากนั้นเราจะทำการย้ายนะครับไปที่ Move ก่อนนะครับจากนั้น Copy นะครับขอปิด QP ไปก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขนำคลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะผมต้องการจะขยับนะครับตัวหนังสือตัวนี้นะครับให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์นะครับแล้วเลื่อนมองมาที่ปุ่มนี้นะครับหลังจากที่เราไปที่คำสั่ง move นะครับนะฮะไปที่คำสั่งเราใช้คำสั่ง move นะครับคลิกไปที่ตัวหนังสือนะครับคลิกขวานะครับจากนั้นกดปุ่มชีพค้างไว้แล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ mid between two point นะครับแล้วก็คลิกจุดที่1จุดที่2นะครับตัวหนังสือการแท็กโทษทีฮะตัวการแท็กของเราเนี่ยมันจะมาแท็กอยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะฮะไปที่ move นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาผมจะมาร์คที่ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะจุดนี้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับคลิกขวา mid between two point คลิกจุดที่1จุดที่2นะครับมันจะ stand by ตัวหนังสือเนี่ยอยู่ประมาณเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับครับผมช่องนี้ดีลิทไปก่อนนะครับผมจะออฟเซตเส้นนี้ออกมานะครับไปที่ออฟเซตนะครับดีลิทไปนะครับเอาเฉพาะจุดนี้นะฮะไปที่คำสั่ง trim
โอเคนะครับประมาณนี้เราจะได้ Titan Box ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนอ้าวดันเอาตัวนี้ลงมาซะงั้นเอาขึ้นไปใหม่นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างสไตล์เทคเพื่อเอามากำหนดบางหัวข้อนะครับให้มีความหนามากขึ้นนะครับไปที่ Annotate ผมจะเลือกใช้ไทยสระบันนี้นะครับจากนั้นก็จะกดปุ่ม New 1ครั้งนะครับจากนั้นก็จะใช้ไทยสระบันต่อพิมพ์ไทยสระบันได้เลยนะครับต้องการให้มีความหนานะครับประมาณนี้นะฮะโอเคกด apply ไปนะกด close ออกไปนะครับจากนั้นก็เพิ่มนะครับตรงสีขึ้นมานะครับเฉียบออกไปเปลี่ยนสไตล์ตัวหนังสือจากช่องนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้โอเคนะครับ เราจะตั้งสเต็ปในการเขียนประมาณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนะอย่างเช่นในส่วนของสเกลนะครับสเกลในการเขียนนะจะใส่ไว้ตรงไหนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับอัตราส่วนนะครับหรือมาตราส่วนนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับให้ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับจากนั้นนะครับผมจะไปที่ในส่วนของ viewport standby viewport viewport ขึ้นมานะครับแล้วไปที่กดตรงปุ่มตรงนี้นะครับ layout เลือกเป็น rectangular นะครับแล้วคลิกตรงจุดนี้นะครับนะโปรแกรมก็จะทำการสร้างช่องหน้าต่างของ viewport ขึ้นมานะครับลืมบอกไปด้านบนเพื่อนๆน้องๆอาจจะเอาโลโก้ของบริษัทอะไรต่างๆมาใส่ก็ได้นะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับผมกด paper เข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะ standby นะครับตัวชิ้นงานจากตรงนี้ได้นะครับเข้าไปตรวจสอบกันก่อนนะครับเข้าไปทดลองนะครับผมจะสร้างอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เป็น A3 หน่วยเป็นเมตรนะครับผมจะทำลองสร้างชิ้นงานมาสัก1ชิ้นนะครับตรงนี้นะฮะขอใช้เป็นเลเยอร์0นะครับคือไม่ต้องการจะเอางานจากข้างนอกเข้ามาปรินท์ทดสอบเพราะว่าการเอาเข้ามาเนี่ยเลเยอร์นะครับมันจะติดเข้ามาด้วยแล้วเวลาเราต้องการที่จะติดตั้งตัวเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นเนี่ยเอาไว้ใช้งานเป็นการตั้งค่าพื้นฐานเนี่ยเลเยอร์เหล่านั้นเองมันจะติดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งมันไม่เหมาะพิมพ์ D enter นะครับป้อนค่านะครับผมจะทดลองป้อนค่าที่10 enter 10 enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งกด zoom extend ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะใช้นะครับในส่วนของ annotate นะในส่วนของหน่วยนะครับผมจะทดลองนะครับณปัจจุบันตรงนี้คือ1ต่อ1นะฮะ1ต่อ1เราลองดูก่อน annotative เนี่ยหรือ annotation scale เนี่ยที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยคือตรงนี้นะฮะผมจะลองใช้เป็น linear นะครับขอ standby layer ดิมมาเป็น layer ใช้งานนะครับแล้วเรามาตรวจสอบกันก่อนว่าสไตล์ในการตั้งที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยโอเคไหมนะครับใช้ linear จับดูก่อนนะครับ
นี่คือสไตล์ที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับ10นะฮะอ่ะถ้าสมมุติว่านะครับผมต้องการจะปรับสไตล์ในการสร้างของผมเนี่ยลงไปนะครับได้ไหมนะได้ไหมได้นะฮะอย่างเช่นผมตั้งเป็น2ต่อ1ดูใหม่นะครับมันจะมีขนาดเล็กลงมาเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันมีการตั้งเป็น annotative ไว้มันสามารถปรับค่าจากตรงนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวในแบบฝึกหัดถัดไปจะให้เพื่อนๆและน้องๆได้ดูอีกทีนึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นการเขียนแบบนะครับแบบแปลนเนี่ยเราควรคำนึงถึงอะไรนะครับคำนวณถึงอะไรในกรณีของการเขียนแบบที่จะต้องเทียบกันระหว่าง annotation scale จากหน้าโมเดลกับ annotation scale จากหน้ากระดาษนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนผมจะลองจำลองตัวนี้ขึ้นมานะครับไปที่4ต่อ1ให้มันลงไปอีกเท่านึงนะครับกด space bar นะครับเพื่อทำซ้ำคำสั่งเดิมประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีคำว่า show annotation scale นะครับฟังก์ชันมันจะมีอีก2ฟังก์ชันนะครับที่ก็คือตัวนี้มันจะเป็นการปรับสเกลตัวนี้มันจะเป็นการไปแสดงผลนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีการสร้างสเกลไว้รองรับไม่แนะนำให้มาเปิดในส่วนของตัวจุดนี้นะครับก็คือในส่วนของการแสดงโหมดตอนนี้มันเป็นออฟอยู่ไม่ต้องเปิดขึ้นมาเราไปที่กระดาษนะครับกดซูมอีกทีหนึ่งครั้งก่อนในโหมดตรงนี้มันจะยังไม่โชว์ในส่วนของ annotation scale ซูมลงมาแบบนี้นะครับผมจะปิดกริดไปก่อนนะฮะจากนั้นผมจะเลื่อนเมาส์มาให้มันโชว์ annotation scale นะครับโชว์ annotation scale ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับตัวที่เราต้องการให้มันโชว์นะฮะลองปรับไปเป็นนะครับผมจะเทสในกระดาษ A3 นี่1ต่อ50นี่นะครับถ้าเป็น1ต่อ100ขนาดจะลงไปแบบนี้นะครับ1ต่อ100ขนาดจะลงไปแบบนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้เราก็ได้ในส่วนของกระดาษ A3 นะครับกดปุ่มโมเดลนะครับเพื่อทำการล็อกงานกดปุ่มโมเดลเพื่อทำการล็อกงานนะครับโอเคถัดไปเราจะไปสร้างกระดาษ A4 นะครับเราจะไปสร้างกระดาษ A4 ซึ่งหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับวิธีการสร้างกระดาษ A4 หน่วยเป็นเมตรนะครับเราสามารถกดสร้างจากเลเยอร์2ตรงนี้ก็ได้นะครับกดสร้างจากเลเยอร์2ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องดูตามความเหมาะสมบางคนใช้ A3 หน่วยเป็นเมตรตรงนี้ไปสร้างเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะให้ดูผมจะกดสร้างกระดาษจากเลเยอร์2จากนั้นจะ move ตัวดีเทลตรงนี้นะครับของ title box เนี่ยเอาไปใส่ในส่วนของA4 ที่สร้างขึ้นมาใหม่คลิกที่เลเยอร์2ก่อนนะครับคลิกขวานะครับไปที่ rename delete ออกไปก่อนนะครับกด modify นะครับ DWF6 port PC3 ISO full bit เลือกเป็น A4 modify standard paper size กดโอเคไปCAD CTB นะครับผมนะครับที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะฮะกดโอเคไปก่อนนะครับขอบกระดาษจะถูกเซตมาแบบนี้จะต้องกดปุ่ม close ออกไปนะครับผมจะทำการย้ายนะครับในส่วนของ title box นี้มาก่อนนะฮะโอเคก่อนอื่นผมจะ delete ไม่ delete เอาไปก่อนดีกว่าเอาไปทั้งหมดนะครับคุมชิ้นงานเลยแบบนี้นะครับกดปุ่ม control C นะ
ะครับมาที่ตรงนี้นะครับซูมลงมาก่อนนะฮะกดปุ่ม Ctrl V นับวางตัวนี้ไว้ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ RE นะฮะ RE แล้วกด Enter 1ครั้งก่อนเพื่อให้มันโชว์ดีเทลงานขึ้นมา RE เป็นการปรับในส่วนของมอนิเตอร์ใหม่นะฮะไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นนะครับผมจะทำการ Delete Viewport ออกไปก่อนนะครับไม่ต้องการ Viewport ตัวนี้จากนั้นเราจะใช้คำสั่ง Scale จากหน้า Home นะครับคุมชิ้นงานไปก่อนมูฟไปก่อนนะครับเราค่อยใช้คำสั่ง Scale ประมาณนี้นะครับจากนั้นค่อยใช้คำสั่ง Scale นะครับคุมชิ้นงานไปคลิกขวากดที่จุด Base Point ก็คือจุดอ้างอิงตัวนี้นะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มากดตรงโหมด Reference นะครับกดที่จุดเดิมนะครับผมเลือกการย่อขยายแบบเส้นทแยงมุมนะครับประมาณนี้นะฮะเราจะได้ในส่วนของ Title Box ที่อยู่ในส่วนของกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปเปิดในส่วนของ Viewport ขึ้นมานะครับRectangular นะครับเราก็จะได้สไตล์แบบนี้ขึ้นมากด Paper นะครับกด Zoom Icon 1ครั้งนะครับขอตั้งนะครับงานตัวนี้1ต่อ100นะครับแบบนี้นะครับถ้าตั้งเป็น1ต่อ50มันจะล้นนะฮะนับส่วนใหญ่จะล้นแบบนี้นะครับผมก็ตั้งเป็น1ต่อ100ก่อนนะครับแล้วทำการเปิดโหมด Show Annotation Scale ขึ้นมาปิดตัวนี้ไปก่อนจะเห็นว่าในส่วนของ1โหมดในการแสดงผลตรงนี้นะครับ1ต่อ100นะฮะถ้าเป็น1ต่อ50นะครับอันนี้จะโชว์ขึ้นมาค่อนข้างเต็มถ้าอยู่ในส่วนของกระดาษ A4 ถ้า1ต่อ50มันจะล้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แสดงเห็นว่าเราตั้งค่าในส่วนของกระดาษ A4 กับ A3 ไม่ถูกเพราะว่า A4 เนี่ยจะมีขนาดต่างจาก A3 อยู่ประมาณ2เท่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้เราจะไปดูในส่วนของการสร้างกระดาษนะครับสร้างกระดาษในหน่วยเป็นมิลในหน่วยเป็นมิลนะครับทีนี้ในกรณีของการสร้างกระดาษหน่วยเป็นมิลนะครับคือจากจุดนี้เองเราสามารถใช้กระดาษที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะที่มีอยู่มี A3 กับ A4 เนี่ยอันนี้เอาไปสร้างได้แต่ต้องดูในส่วนของหน่วยอีกทีนึงอ่ะผมจะลองเทสที่ A3 นะครับผมจะคลิกขวานะครับไปที่ Move All Copy นะครับผมจะติ๊กตรง create นะครับเอา copy แล้วก็ติ๊กตรง A3 กดโอเคไปมันจะทำการ copy A3 ตัวนี้ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับคลิกขวาไปที่ rename นะครับผมจะทำการแก้ไขนะครับผมจะใส่ M เข้าไปอีก1ตัวนะครับโอเคคลิกข้างนอก1ครั้งนะครับกดปุ่ม modify ผมจะลบผมคลิกไปที่ A3 นี่นะครับผมลบชิ้นงานนี้ออกไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเค A3 หน่วยมิลนะครับลบนี้ออกไป delete ออกไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะฮะเลื่อนเมาส์กลับมาคลิกขวาไปที่ปุ่มนี้นะครับ Page Setup Manager ให้ในใจว่าเราเลือก A3 หน่วยมิลนะครับจากนั้นกดปุ่ม Modify ให้ในใจว่าตัวที่มีการตั้งค่าเนี่ยยังคงเป็นตัวนี้อยู่นะครับเราเลื่อนเมาส์มาแก้ไขตัวนี้นะครับใส่เป็น1นะครับที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้จากนั้นกดปุ่มโอเคไปจากนั้นกดปุ่มโครสออกไปตัวนี้จะได้ A3 หน่วยเป็นมิลทันทีลองเทสดูก่อนนะครับก่อนอื่นผมจะเปิดตัว A3 นี้ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับจะทำการ copy นะครับรายละเอียดนะครับที่อยู่ในส่วนของ Title Box เข้าไปแต่ขอเราเข้าใจก่อนนะครับว่าสเกลมันคนละสเกลกันดังนั้นการย่อขยายของตัวดีเทลตรงนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปกดปุ่ม Ctrl C ก่อนนะครับจากนั้นไปที่กระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลซูมลงมาก่อนนะครับเพื่อให้เห็นงานก่อน Ctrl V นะครับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะฮะถ้าเรา Ctrl V เข้ามาเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมฮะอันนี้จะเล็กมากนะครับตัวกระดาษเนี่ยนะครับจะเล็กมากซูมขึ้นมานะครับถ้าเป็นจากมิลข้ามมาเมตรนะครับมิลข้ามมาเมตรมันจะมีขนาดใหญ่จากเมตรข้ามมามินจะมีขนาดเล็กมากน้องๆเองจะต้องผมพยายามจะเน้นให้เห็นนะฮะคือไม่ต้องการให้งงนะต้องซูมเข้าไปดูอย่างนี้นะฮะนะครับจากนั้นผมจะวางก่อนนะครับผมจะวางไว้ที่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยปรับแต่งอีกทีนึงผมจะลบดีเทลนี้ก่อนนะครับ
จากนั้นอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับเวลามีการย้ายงานข้ามไฟล์อย่างเช่นจะย้ายจากอีกจุดนึงไปอีกจุดนึงให้พิมพ์ RE นะครับกด Enter 1ครั้งก่อนนะครับซูมขึ้นมาดูนะครับโอเคนะครับไปที่หน้าโฮมนะครับไปที่สเกลใหม่คุมชิ้นงานแบบนี้นะครับคลิกขวาคลิกจุดนี้นะครับไปที่ Reference นะครับคลิกจุดนี้นะครับผมเลือกเป็นการขยายมุมแบบเส้นทแยงมุมเหมือนเดิมนะฮะนะครับทีนี้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะฮะตัวนี้มันจะมีกรอบนะครับที่มันเหมือนกับการล็อกงานไว้ให้เราคลิก1ครั้งก่อนนะครับแล้วพิมพ์คือตัวนี้มันจะเลื่อนบางทีมันจะเลื่อนยากมันจะเลื่อนลำบากนะครับเราต้องตั้งให้มันเห็นแบบนี้ขึ้นมาก่อนคือขยายขึ้นมาอีกสักสเต็ปนึงก่อนเราค่อยกลับไปที่คำสั่งเดิมนะครับไปที่สเกลใหม่นะครับซูมไปตรงนี้นะครับแล้วซูมลงมาก่อนนะครับไปที่ reference นะครับจุดเดิมนะครับแบบเส้นที่ยางมุมแล้วก็ดึงขึ้นมาฮะวางไว้ประมาณนี้นะครับเราจะได้กระดาษสเต็ปตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับทำการคุมชิ้นงานแบบนี้นะครับเราก็ใช้คำสั่ง move ธรรมดาครับขยับในกรณีที่เราต้องการจะปรับซ้ายขวาให้บาลานซ์กันนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะได้กระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลนะครับกระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลจากนั้นไปที่ให้แน่ใจว่าเราเลือกเป็น viewport นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ layout นะครับเลือกเล็ก rectangular นะครับกลุ่มชิ้นงานไปนะครับโอเคนะฮะจากนั้นกดปุ่ม paper นะครับกด zoom action 1ครั้งก่อนนะครับปิดกริดไปในส่วนของกระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลนะฮะมันจะคนละสเกลกันเวลาปริ้นงานหน่วยเป็นเมตรจากตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้ผมเขียนหน่วยเป็นเมตรนะตั้งใจเขียนหน่วยเป็นเมตรผมจะลองเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสไตล์หน่วยเป็นมิลนะครับไปที่หน้าโฮมสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเล็กแชงเกิลเนี่ยคลิกซ้าย1ครั้งพิมพ์ D Enter ป้อนค่า100 Enter 100 Enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งตรงไหนก็ได้นะฮะจากนั้นนะครับผมจะไปใช้ Annotate เนี่ยนะครับผมจะใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าตัวนี้มันมีการตั้งค่าสามารถเขียนงานในหน่วยเป็นมิลเหมือนกันนะครับขึ้นมาแบบนี้นะฮะเจนไหมฮะก็จะมีตัวเลขขนาดนี้ถ้าเราต้องการจะปรับให้มีตัวเลขใหญ่ขึ้นมาผมก็จะตั้งไปที่1ต่อ1สมมุตินะครับนี่นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ผมลบตัวนี้ออกไปนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เราไปที่กระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลกดซูมไปเทียนผมตั้งเทสเลยนะฮะผมตั้งเป็น1ต่อ1นะฮะผมตั้งเป็น1ต่อ1นะครับมันจะต้องสามารถลงที่กระดาษได้อันนี้คือ A3 นะฮะ1ต่อ1มันต้องลงที่กระดาษได้นะครับถ้าตั้งเป็น1ต่อ2จะเล็กลงไปแบบนี้นะฮะถ้าตั้งเป็น2ต่อ1มันก็จะขยายขึ้นมาอีกเต็มกระดาษนะครับประมาณนี้แสดงว่าการตั้งค่าในส่วนของ A3 หน่วยเป็นมิลเนี่ยถูกต้องนะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับจากนั้นเราจะไปสร้างกระดาษ A4 หน่วยเป็นมิลอีกทีนึงกรณีการสร้าง A4 หน่วยเป็นมิลนะครับผมจะใช้ A3 หน่วยเป็นมิลตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาไปที่ Move All Copy นะครับ Create นะครับกดโอเคมามันก็จะมี A3 ตัวนี้เพิ่มเข้ามาคลิกขวา Rename A4 นะครับผมลบViewport ทั้งหมดออกไปก่อนนะครับจากนั้นกลับมาที่ A4 นะครับคลิกขวา Page Setup Manager นะครับกด Modify ยังคงใช้ค่าเดิมครับทุกอย่างใช้ค่าเดิมแต่เพียงแต่เปลี่ยนนะครับในส่วนของกระดาษเป็น A4 นะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ Modify Standard Paper Size นะครับให้มันตรงกันกับตรงนี้นะครับ ISO Full Bit กด Modify นะครับตรงนี้ผมจะ Standby หน่วยเป็นมิลผมจะ Standby ไว้ที่ประมาณสัก5แล้วกันนะครับ5นะครับจากนั้นกดปุ่ม Next ไปนะครับ Finish ไปนะครับกดปุ่ม OK ไปนะครับโปรแกรมก็จะกำหนดตัวนี้ออกมานะฮะเราตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้กด OK ไปนะครับขอบกระดาษก็จะประมาณนี้ขอบเส้นปะไม่ใช่จุดไม่ใช่ประเด็นนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับตั้งไว้ประมาณไหนก็ได้นะกดปุ่มครอสออกไปนะครับโอเคเราจะได้กระดาษขึ้นมาประมาณนี้จากนั้นเราจะทำการเลือกในส่วนของกระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลตรงนี้นะครับย้าย
เข้ามาในส่วนของ A4 หน่วยมิลซึ่งจะมีค่าต่างกันแค่2เท่าซึ่งมันจะปรับง่ายนะฮะคุมชิ้นงานไปแบบนี้นะครับกดปุ่มคอนโทรล C ไปที่ A4 หน่วยมิลนะครับซูมลงมานิดนึงเนื่องจาก A3 มันจะอาจจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับคอนโทรล Vคลิกซ้าย1ครั้งนะพิมพ์ RE นะฮะ RE นะกด Enter ไป1ครั้งนะครับคลิกนี้จากนั้นกดปุ่ม Delete ไปนะครับผมคุมชิ้นงานนะครับไปที่หน้า Home กด Move นะครับนี่นะครับผมโอเคจากนั้นไปที่คำสั่ง Scale นะครับคลิกไปที่ชิ้นงานคลิกขวากดที่จุด Best Point นะครับเลือกเป็น Reference ในกรณีที่คำสั่ง reference ไม่ขึ้นมานะครับน้องๆเองสามารถจะใช้พิมพ์จากบรรทัดคอมมานด์ก็ได้นะพิมพ์ R แล้วกดปุ่ม Enter ไปนะครับในกรณีที่ไม่ขึ้นมานะจากนั้นก็คลิกจุดเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมองแบบเส้นทแยงมุมแบบนี้นะครับดึงลงมานะฮะผมจะตั้ง step ไว้สักประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะดูนะครับทีนี้ในกรณีที่เราตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับเราต้องการจะ move ก็คุมนะครับประมาณนี้หรือว่าเราต้องการจะยืดปรับแต่งชิ้นงานทำได้หมดนะครับมันมีจุดที่เราสามารถปรับแต่งได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการจะขยับเฉพาะซีกด้านขวามือให้ออกไปด้านขวามือนิดนึงก็ใช้คำสั่ง stretch ได้นะครับคุมชิ้นงานนะครับแบบ crossing นะครับคลิกครั้งเดียวนะครับไม่ต้องคลิกค้างนะครับคลิกขวาจากนั้นก็ดึงสเต็ปนี้ออกมาอย่างนี้นะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราสามารถปรับแต่งได้จากนั้นก็ไปที่ให้แน่ใจว่าเราเลือกเป็นlayer viewport อยู่นะครับแล้วไปที่ layout นะครับไปที่ rectangular นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้อ่ะด้านนี้นิดนึงก็ได้ก่อนที่จะขยับนะครับขอยืดออกมาก่อนโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะกด Paper ไปผมจะปิดปุ่มกริดออกไปก่อนกดซูมแค่1ครั้งนะครับนะครับผมจะขอตั้งสเกลนี้เป็น1ต่อ1ก่อนนะครับนี่นะครับในกระดาษ A4 1ต่อ1จะมีขนาดประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ได้ A4 หน่วยมิล A3 หน่วยมิล A4 หน่วยเมตร A4 หน่วยมิลนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะสร้างในส่วนของ A3 ในแนวตั้งนะครับเป็นไกด์ไลน์ A4 ในแนวตั้งเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ดูกันอีกทีนึงนะครับเผื่อใครต้องการจะสร้างตัวกระดาษในแนวตั้งก็ลองส่วนที่เหลือดีเทลต่างๆก็ลองไปแอพพลายใช้งานกันอีกทีนึงนะครับผมจะใช้เป็น A3 ผมใช้เป็น A4 เป็น A ผมเอาเป็น A4 เมตรนะครับในส่วนของแนวตั้งนะฮะผมคลิกขวานะครับผม rename นะครับผมก็ใส่เป็นภาษาไทยเลยนะคลิกขวาโทษทีฮะผมลืม copy ออกมาเดี๋ยวผมขออนุญาต copy ก่อนคลิกขวานะครับไปที่เพจ Setup Manager นะครับกดปุ่ม Modify นะครับเลื่อนมาติ๊กตรงนี้เลยครับกดปุ่มโอเคไปนะครับเดี๋ยวนะฮะใหม่นะครับเลื่อนมาติ๊กที่ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นกดปุ่มโอเคไปมันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโครสออกไปนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะ
Page Setup Manager นะครับกด Modify ในส่วนของขอบเขตเส้นปะเวลาตั้งตรงนี้ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูก่อนนะครับผมจะไปที่ Property นะครับ Modify Standard Paper Size นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ ISO Full Width ตรงนี้นะครับ A4 นะครับ210นี่นะครับกด Modify ไปนะครับตั้งค่าด้วยนะครับตรงนี้ผมใส่ที่5นะครับสำหรับงานหน่วยเป็นอันนี้เมตรนะครับผมใส่ 2.5 นะครับนะครับผมประมาณนี้เราก็จะได้กระดาษ A4 นะครับ M หรือว่าหน่วยเมตรในแนวตั้ง A3 นะครับคลิกขวา Move นะครับเลือกที่ A3 นะครับ Create นะครับกดโอเคไปติ๊กที่ A3 นะครับคลิกขวา Rename ตามนี้ครับอันนี้ค่าตามนี้กดตรงนี้เลยนะครับผมเข้าไปตรวจสอบตรงขอบเขตของเส้นปะนิดนึงนะฮะ Modify Standard Paper Size เลือกนะครับ ISO Full Width A3 420.297 นะครับผมกด Modify เอาค่าตามนี้นะครับกดปุ่ม Next ไป Finish ไป Keep ไปนะครับกดโอเคไปกดปุ่มครอสออกไปก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับได้ลองเอาไปสร้างกันดูสำหรับสไตล์ของกระดาษนะครับโอเคเราจะกลับไปยัง A4 ก่อนนะครับสร้างขอบเขตก่อนผมจะทำการสร้างวิวพอร์ตขึ้นมาให้ก่อนนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องๆและเพื่อนๆลองเอาไปปรับดูเองนะครับก็จะสร้างเป็นสเต็ปนี้ขึ้นมาก่อนอ่ะผมจะสร้างเป็นTB frame ขึ้นมาให้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทำการระเบิดนะครับไปที่ offset นะครับในส่วนของงานหน่วยเป็นเมตรนะครับผมก็จะไปที่จุด06เช่นกันนะครับอาจจะเยอะเกินไปขอเป็นจุด05นะฮะไม่เป็นไรจุด04นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของแนวตั้งนะฮะโอเคเอชออกไปเลือกเป็นวิวพอร์ตนะครับกดตรง layout นะครับไปสร้างในส่วนของช่องวิวพอร์ตขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคปิดปุ่มกรีดออกไปที่เหลือเพื่อนๆและน้องๆก็ไปสร้างใส่เข้าไปเองนะครับผมไปที่ A3 เมตรนะครับเหมือนกันครับโฮมขอเป็น TB ก่อนเพื่อให้มีความหนานะครับเอ็กซ์พอร์ตออฟเซ็ตนะครับจากจุด05นะครับ viewport ครับ layout ครับ rectangular ครับประมาณนี้ครับกดปุ่ม paper ปิดกริดออกไปกด zoom in นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกระดาษทีนี้เราจะทำการนะครับเซฟตัวเทมเพลตตัวนี้เอาไปเป็นแอปพลิเคชันนะที่เราจะใช้งานต่อไปนะครับเอาไปเป็นตัวที่เราจะดึงออกมาใช้งานนะกดดีลีทออกไปก่อนนะกดซูม extend 1ครั้งนะครับให้มันได้เซนเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับกลับไปที่หน้าโฮมนะครับก่อนที่เราจะทำการเซฟตัวกระดาษตรงนี้นะฮะไปเป็นค่าเริ่มต้นเราเข้าไปดูฟังก์ชันออปชันของตัว AutoCAD กันก่อนนิดนึงนะครับเพื่อทำการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของCrosshair ในส่วนของสีนะครับ
ไว้นะครับโอเคเลื่อนเมาส์มานะครับคลิกขวาไปที่ Option นะครับถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์จากประทัดคอมไลน์ก็ได้นะครับโอเคมาดูจุดแรกก่อนตรง Display นะครับผมจะทำการเปลี่ยน Crosshair Size ถ้าหน้าจอของใครค่อนข้างใหญ่มอนิเตอร์ใหญ่ก็ตั้งไว้ที่30หรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่มีขนาดใหญ่มากก็สัก20ถึง25ก็ได้นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ Selection นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ถ้าเครื่องของใครมันไม่รวนไม่มีการเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจากฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพียงแต่จะเข้ามาปรับในส่วนของ Pick Box Size ตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเองนะให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเวลามัน Select Object เนี่ยมันจะได้กดได้ง่ายนิดนึงนะครับแล้วแต่มอนิเตอร์แล้วก็ความเหมาะสมของใครของมันด้วยการไปที่ Display ใหม่เป็นที่ Color นะครับให้ได้ใจว่าตรงนี้อยู่ที่โหมด2 D Space นะครับผมจะเลือกไปที่ Crosshair ตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีตัวเมาส์ของเราได้นะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีอะไรต่างๆนะครับที่เหลือไม่แนะนำให้เข้ามาปรับเล่นนะฮะไม่แนะนำให้เข้ามาปรับเล่นนะครับผมโอเคจากนั้นกด apply ออกไปกด apply นะครับกดโอเคไปก่อนนะครับเราจะทำการเซฟก่อนตอนนี้ผมปิดไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับไปที่ AutoCAD นะครับ save as นะครับยังไม่ต้องกดนะฮะเราเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับแล้วไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า drawing templateมันจะเข้ามาลิงก์มายังหน้าต่างตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็ลองเลือกกระดาษนะครับสไตล์สักสไตล์หนึ่งนะครับผมก็จะใช้เป็น A4 ถึง A3 นะครับนะครับตามด้วยเวอร์ชันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟไปนะครับผมไม่ต้องการให้มีข้อความใดๆอยู่ในนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะครับผมตรงนี้จะกลายเป็นกระดาษนะครับเทมเพลตนะเราไว้เก็บค่าเริ่มต้นนะครับโอเคนะครับเวลาที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราต้องการให้มันตั้งค่าสแตนดาร์ดตรงนี้ขึ้นมานะครับเลยได้ไหมได้นะคลิกขวาตรงออปชันใหม่นะครับคลิกขวาตรงพื้นที่เขียนแบบแล้วเข้ามาที่ออปชันนะครับผมแล้วก็มาที่หัวข้อฝาตัวแรกก่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆน้องๆดูตรงนี้ก่อนตรงหัวข้อ Open and Save นะครับก่อนที่จะเป็นการเซฟเทมเพลตตัวนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเซฟเทมเพลตตัวนี้เราก็ต้องเขียนงานจากเทมเพลตตัวนี้สังเกตดูนะครับเพดานการเซฟของเขาอยู่ที่2018ซึ่งมันค่อนข้างจะสูงมันจะมีผลกับคนอื่นๆที่เขารับไฟล์งานจากเราไปเขียนต่อผมจะสแตนบายไว้ที่2004นะครับถ้าใครใช้ต่ำกว่า2004ก็ไม่ต้องใช้กันแล้วนะครับโอเคไปที่ Display นะครับประมาณนี้นะครับตรวจสอบที่เหลือนะครับไปที่ไฟล์นะครับเลื่อนมองมาที่ในส่วนของเทมเพลตเซตติ้งนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปมาที่หัวข้อ default template file name for queue new นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่ในส่วนของตัวได้สีเนี่ยครับปกติถ้ายังไม่มีการติดตั้งหรือเซตอัพนะครับมันจะเป็นนันนะฮะเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วก็มาเลือกเป็นกระดาษเขียนแบบนะครับที่เราได้สร้างเข้าไปในตอนแรกอันนี้เป็นตารางการเขียนแบบธรรมดานะครับซึ่งอย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดจะให้น้องๆลองสร้างเทมเพลตที่เป็นสไตล์แบบ box attribute นะครับลองดูอีกทีนึงผมกด open ขึ้นมานะครับจากนั้นกด apply กด ok ไปนะครับเราลองเช็ดง่ายๆนะครับเราปิดหน้าต่างตรงนี้ไปก่อนมันจะเป็นหน้าต่างหลักของ AutoCAD ขึ้นมามีน้องๆหลายคนเพื่อนๆหลายท่านนะเวลาติดตั้งตัวโปรแกรม AutoCAD เข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่ได้โชว์เป็นตารางแบบนี้มันอาจจะเป็นเล็กๆนิดๆหน่อยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถามก่อนว่าใช้ไรเซนหรือเปล่าถ้าไม่ใช้ไรเซนมันต้องไปซีเรียสจุดเล็กๆน้อยๆขนาดนั้นหรอกนะครับผมเพราะว่าการเปิดจากหน้าต่างโปรแกรม AutoCAD มันเปิดได้ทั้งหลายทางนะครับผมถ้าเราซื้อไรเซนถ้าเราใช้ไรเซนนะครับแล้วซอฟต์แวร์มีปัญหาเราติดต่อดีลเลอร์เราได้เลยนะครับผมประมาณนั้นกดปุ่ม Start Drawing ได้เลยนะครับมันก็จะลิงก์ในส่วนของตารางไลค์มันก็จะลิงก์ในส่วนของเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปปรับแต่งใหม่ตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2020วันนี้จะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้สร้างไททันบ็อกซ์นะครับต่อจาก
ในส่วนของเวอร์ชัน2019นะใครที่ดูในเวอร์ชัน2019อยู่จะเห็นมีรูปแบบการสร้างเตตัสบล็อกแบบธรรมดานะครับแล้วก็เอาแบบธรรมดาเนี่ยมาสร้างเป็นแบบแอตทริบิวต์นะครับผมก็ใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนของเวอร์ชัน2019อยู่ก็ที่สร้างไว้แล้วก็เอามาสร้างต่อนะครับผมหรือใครไม่มีหรือไม่ได้สร้างนะครับสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปแล้วไม่ได้สร้างเนี่ยก็แจ้งลิงก์แจ้งอีเมลไว้ใต้วิดีโอเลยกันนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่นะครับคือกระดาษก็จะเป็นแบบนี้แหละนะเป็นไฟล์เปล่าๆใช่ไหมครับส่วนในส่วนของกระดาษนะครับในหน้าเปเปอร์เนี่ยนะฮะเราก็เข้ามาสร้างหรือว่าสอดแทรกนะรูปแบบของแอทริบิวต์เข้าไปเลยนะครับผมมาดูกันก่อนนะตอนอันแรกเนี่ยอย่างแรกนะครับต้องดูในส่วนของยูนิตก่อนผมจะสร้างเป็น A3MM นะครับหลักการเดียวกันเอาไปแอปพลายสร้างได้นะครับผมพิมพ์ UN ก่อนตรวจสอบยูนิตก่อนนะครับให้แน่ใจว่าเป็นมินนะฮะสำหรับงานหน่วยเป็นมินนะกดโอเคไปนะครับผมอ่ะโอเคซูมขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของใครที่มีตารางรายการคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับหรือใกล้เคียงกันก็สร้างได้นะครับผมสร้างได้นะฮะอ่ะผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับไปที่เลเยอร์ Property Manager นะครับผมเลือกที่0เนื่องจากจะใช้ Copy 0เนี่ยไปเป็นตัวเลเยอร์ใช้งานหลักนะครับผมพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับโอเคสีนะครับผมก็ใช้เป็นสีสีหมายเลข30แล้วกันนะครับชนิดเส้น continuous นะครับความหนาเส้นผมใช้เป็น default นะฮะแล้วก็ตั้งเป็นเลเยอร์ใช้งานไปเลยนะครับปิดออกไปนะฮะจะเห็นว่า attribute จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคจากนั้นไปที่เมนู draw สร้างเลยนะครับไปที่ block แล้วก็define attribute นะฮะไอ้แท็กเนี่ยคือหัวข้อหลักที่เราจะใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ name นะครับ draftman name หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเราจะใส่จากตรงนี้เข้าไปก่อนคือพิมพ์ครั้งเดียวเข้าไปแล้วก็ copy ไปวางเอานะครับผมจะใส่เป็น project name นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น enter นะฮะ enter นะครับก็คือเหมือนกับพิมพ์เป็นการกำหนดนะครับ enter project name นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปนะครับนี่นะฮะโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับเป็นชื่ ผมส่วนจะเป็นบ้าน2ชั้นนะบ้าน2ชั้นก็ใส่บ้าน2ชั้นเข้าไปนะครับโอเคนะครับที่เหลือก็ตามที่อ้อลืมไปอันนี้ตั้งเป็นท็อปนะอันนี้ผมจะตั้งเป็นท็อปเลฟนะฮะนี่นะฮะขนาดในลักษณะของ justification นะครับกำหนดจุดแท็กนะครับผมที่เหลือตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะน้องๆดูตามนะครับกดโอเคไปผมวางไว้ตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมโอเคถ้าการวางของน้องๆมันวางยากนะให้ปิดปุ่มนี้ก่อนนะเนี่ยนะครับแล้วก็ move ขึ้นไปใหม่แบบนี้นะฮะใกล้ๆแบบนี้โอเคจากนั้น copy ไปเลยนะครับกด F8 นะถ้าอยู่ในรูปแบบเส้นตรงนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้ผมก็จะวางสักประมาณกลางๆนะอันนี้ต้องอยู่ประมาณกลางๆนะครับผมอ่ะโอเคจากนั้นไปแก้นะไปแก้หัวข้อถัดมาหัวข้อแรกนี่ถูกแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้คือถ้าเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะฮะเราก็จะสามารถเข้ามาแก้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นโอเนอร์นะโอเนอร์
ัวนี้ผมจะใส่เป็นคือถ้าเรายังไม่ชัวร์ให้เราใส่เป็น XXX ไว้เอาไว้แก้นะฮะอันนี้เอาไว้แก้นะครับแต่ถ้ามีแล้วอย่างเช่นผมจะใส่เป็นชื่อ AutoCAD Design ผมก็จะใส่ไปเลยนะฮะอันนี้คือมี2ทางให้เลือกนะครับนะครับมี2ทางให้เลือกนะมีถ้ายังไม่ชัวร์ก็XXX ไว้ก่อนนะครับผมโอเคจากนั้นก็ปรับตำแหน่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็ลองไปปรับดูแล้วกันใครต้องการประมาณไหนนะฮะโอเคผมจะทำการปิดนะครับฟีดเลเยอร์วิวพอร์ตไปก่อนนะฮะโอเคไปที่ draw block make เลยนะฮะใส่ชื่อไปก่อนนะครับผมโอเคจากนั้นผมกดที่ select objectนะครับผมจะเลือกทั้งหมดผมพิมพ์ A และ L เลยนะฮะกด Enter ไปโปรแกรมจะเลือกทั้งหมดนะฮะจากนั้นผมกดปุ่ม Enter ไป1ครั้งนะครับผมโอเคมันจะได้ตารางรายการแบบนี้ให้ได้ใจว่าตัวนี้เป็นมินให้ได้ใจว่ามีรูปแบบของการปรับแบบออโต้สเกลนะครับผมจากนั้นกดโอเคไป
มันจะขึ้นตารางรายการแบบนี้มานี่นะครับผมจากนั้นเรากดโอเคไปเห็นไหมฮะจะเป็นแบบนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกไปที่ตรงนี้มันจะเป็นตาราง attribute นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับ att enter ปังขึ้นมาให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้ก็คือกลับเข้ามาที่การปรับแต่งเอาใหม่นะครับ ate enter นะครับ attribute นี่นะครับเราคลิกไปที่ตารางรายการแบบมันก็จะขึ้นเป็นหัวข้อแบบนี้ขึ้นมานะครับเราทดลองแก้ไขนะฮะสมมติว่าผมเอาชื่อผมก่อนแล้วกันนะครับกดโอเคไปนะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับผมง่ายๆนะครับการสร้าง attribute box นะครับถ้ามีตารางรายการอยู่แล้วก็จัดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะเหมือนเดิมใครอยากจะได้ attribute box ตัวนี้ก็ขอกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเซฟแล้วก็ไม่สิน้องๆคนไหนที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนตั้งแต่เวอร์ชัน2018เนี่ยน่าจะ17นะ17 17นะครับก็เอามาเขียนตามได้นะครับส่วนที่สอนในลักษณะนี้จริงๆจะอยู่ในเวอร์ชัน2019นะครับส่วนใครถ้าใครที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเลยกันแล้วก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมขอกันเข้ามาได้ฝากเป็นอีเมลไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะฮะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ